มาที่เจสสิก้าจองเห็นว่าตอนนี้เธอออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วเราเป็นนักธุรกิจสาวด้วยที่ประสบความสำเร็จมากๆกับแบรนด์ของเธอเองอย่าง Blonde and Eclair นะครับเจสสิก้าจองก็ทุ่มเทไปกับการทำงานเป็นนักธุรกิจสาวและเป็นดีไซเนอร์ให้กับทางแบรนด์ Blonde and Eclair ครับของเธอเองที่ก่อตั้งขึ้นในปี2014โดยเริ่มต้นด้วยการผลิตแว่นตาสวยๆก่อนจะมีไอเทมแฟชั่นอื่นๆนะครับตามออกมาโดยในปี2019ครับได้มีการเปิดเผยว่าธุรกิจแบรนด์ Blonde and Eclair ของเจสสิก้าสามารถสร้างยอดขายได้ถึง20,000,000 วอนครับหรือประมาณ549,400,000 บาทเลยทีเดียวส่วนธุรกิจแฟชั่นแบรนด์ของเธอครับก็ขณะนี้มีการผลิตสินค้าแฟชั่นออกมาหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ถึงแม้ว่าจะประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจแบรนด์แฟชั่นตัวเองมากแค่ไหนก็ตามแต่เจสสิก้าก็ยังไม่ทิ้งงานเพลงครับโดยเธอยังแบ่งเวลาจากการทำธุรกิจซึ่งเป็นงานหลักไปกับการทำงานเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวของตัวเองด้วยครับ